เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์รับวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วันขณะนัดพิจารณาอีกครั้ง27กุมภาพันธ์นี้คุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะศาลรัฐธรรมนูญได้มีการพิจารณาคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ13ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา92แจ้งให้ผู้ร้องทราบและส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องมิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยวิธีการส่งกำหนดให้เจ้าหน้าที่ศาลเป็นผู้ส่งณที่ทำการพรรคผู้ถูกร้องหากไม่มีผู้รับให้ปิดหนังสือนำส่งและสำเนาคำร้องไว้ณที่ทำการพรรคผู้ถูกร้องให้ถือว่าได้ส่งโดยชอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา5ประกอบมาตรา54แล้วซึ่งศาลนัดพิจารณาครั้งต่อไปในวันพุธที่27กุมภาพันธ์2562เวลา 13:30 น.ณัฐลักษณ์ ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากศาลรัฐธรรมนูญค่ะขณะที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เดินทางไปที่พรรคไทยรักษาชาติเพื่อนำส่งสำเนาคำร้องที่กกต.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติโดยมีนายนิติติยภัยรัตน์เลขาธิการพรรคไทยรักษาชาติและนายสุรชัยชินชัยคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคไทยรักษาชาติทนายความผู้รับอำนาจจากหัวหน้าพรรคมาเป็นผู้รับหนังสือโดยนายสุรชัยกล่าวว่าขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญที่เมตตาและให้โอกาสพรรคไทยรักษาชาติได้ทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลในเบื้องต้นจะนำคำร้องไปวิเคราะห์ว่ามีประเด็นข้อกล่าวหาทางพรรคอย่างไรบ้างโดยตามหลักกระบวนการกฎหมายมีวิธีพิจารณาความในศาลรัฐธรรมนูญจะต้องทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลภายในเวลาที่กำหนดโดยจะทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลตั้งไว้เป็นข้อๆว่ามีประเด็นตามมาตราใดและข้อกฎหมายรวมถึงข้อเท็จจริงใดบ้างส่วนรายละเอียดพยานหลักฐานที่จะยื่นให้ศาลพิจารณานั้นเนื่องจากยังไม่เห็นสำเนาทั้งหมดจึงยังไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้ขณะที่พลอากาศเอกประจินเชื่อกกต.และศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้ปมพรรคไทยรักษาชาติมีความชัดเจนเป็นที่ยอมรับปัดตอบสถานการณ์การเมืองคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลอากาศเอกประจินจันทองรองนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวถึงสถานการณ์เลือกตั้งขณะนี้ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือทสช.ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาต้องจับตาดูสถานการณ์เป็นพิเศษหรือไม่ว่าเรื่องนี้ส่วนตัวไม่ได้ติดตามใกล้ชิดสถานการณ์ค่อนข้างมีความชัดเจนในแง่ของภาพข่าวที่สื่อสารออกมาก็มีการนำเสนออย่างชัดเจนและต่อเนื่องและทำให้เห็นภาพอย่างไรก็ตามจะมีเฉพาะการให้ความคิดเห็นที่ยังมีความแตกต่างกันอยู่หากผู้ที่รับผิดชอบสุดท้ายคือกกต.หรือศาลรัฐธรรมนูญก็น่าจะทำให้เกิดความชัดเจนทั้งนี้คสช.มีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่พลอากาศเอกประจินกล่าวว่าสำหรับตนเองได้ติดตามข่าวในฐานะประชาชนทั่วไปเช่นกันส่วนคสช.ยังไม่ได้มีการประชุมหารือถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดขณะเดียวกันก่อนการเลือกตั้งจะมีการนัดประชุมคสช.หรือไม่นั้นตามปกติคสช.จะมีการประชุมกันในประเด็นที่ฝ่ายเลขาคสช.หรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ดำริแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนัดหมายประชุมคสช.อย่างเป็นทางการอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเดินทางไปประชุมรถไฟไทยจีนที่กรุงปักกิ่งวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้คุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะ
นายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรถไฟไทยจีนว่าที่ประชุมได้มีการหารือถึงการก่อสร้างโครงการรถไฟไทยจีนในส่วนของระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง 3.5 กิโลเมตรซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างส่วนความคืบหน้าการก่อสร้างระยะที่2ช่วงสีคิ้วกุจิกระยะทาง11กิโลเมตรจะลงนามสัญญาการก่อสร้างในวันที่6มีนาคมนี้หลังจากได้ตัวผู้รับจ้างขณะที่ความคืบหน้าสัญญา 2.3 เป็นงานวางรางและระบบการเดินรบระบบอนุสัญญาณพร้อมขบวนรถยังมีรายละเอียดเงื่อนไขที่จะต้องหารือซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จในการเดินทางไปประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยจีนระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์นี้ณกรุงปักกิ่งหลังจากได้ข้อสรุปและมีการลงนามคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้ในเดือนมีนาคมพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกระทรวงคมนาคมค่ะจบการเสนอข่าว 16:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN